อีพีที่แล้วรู้สึกว่ามันอลังการขึ้นไหมแบบอลังการงานสร้างเรียกว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากสิ่งนี้เรียกว่าแกนทรีแกนทรีมันคือไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแท่นที่มีอะไรบางอย่างขยับวิ่งบนมันได้แท่นบนแท่นบนแท่นอันนี้เป็นแท่นบนแท่นบนแท่นเว้ยอันเนี้ยต้องเล่าก่อนว่าที่ EP เนี้ยช้าเพราะว่าผมไม่ได้ประกอบตามแมนนวล 100% ผมเลือกที่จะใช้ mod อันนึงคำว่า mod เนี่ยย่อมาจาก modify ก็คือเป็นแบบที่ทางทีมดีไซน์เขาไม่ได้แนะนำให้ทำนะแต่ว่ามันมี user ที่มาทดลองแบบนี้แล้วได้ผลดีกว่าก็เลยออกเป็นไฟล์มาให้โหลดเงี้ยก็คือว่าในแบบดีไซน์ปกติอ่ะไอแกน X เนี่ยมันจะเกาะอยู่กับ linear rail 2 อันมันจะเกาะอยู่กับเหล็กอันข้างบนกับมันจะมีเหล็กอันข้างล่างอันนึงแล้วมันทำให้มันหนักเพราะหนักปุ๊บก็พิมพ์ช้าลงไอ้ที่เหนื่อยกว่านั้นก็คือคุณต้องมาจูนให้มันขนานกันอีกไม่งั้นมันแค่ขยับมันก็ติดแล้วการใช้ mod เนี้ยมันก็เลยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นเยอะเลยก็จริงๆมันไม่ได้มีแค่ mod อันนี้นะมีอีกแบบเยอะมากๆแบบที่คุณสามารถแต่งเครื่องคุณได้อันนี้ดันเป็นมอดที่แบบมีคนแนะนำเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าไม่ทำไม่ได้แต่พอจะทำปุ๊บก็ด้วยความที่มันไม่ได้อยู่ในแมนนวลใช่ไหมเราก็ต้องไปหาในเว็บของเขาอีกทีนึงอะว่าเอ้ยเขาไปยูเซอร์เขาอยู่ตรงไหนกันไฟล์ตรงไหนกว่าจะเจออันเนี้ยมันก็สักพักเหมือนกันก็หลังจากที่ติดตั้งนี้เสร็จก็เริ่มทำไอ้สิ่งสองสิ่งนี้สองสิ่งนี้มันเรียกว่า AB drive module ก็คือมอเตอร์ ABไอ้คำว่า AB drive เนี่ยมันจะมีอยู่ในการออกแบบ printer style ที่เรียกว่า Core XY ปกติมอเตอร์1มอเตอร์อ่ะมันจะดึง1แกนอย่างเช่นมอเตอร์ Y พอดึงปุ๊บมันก็จะขยับในแกน Y มอเตอร์ X ดึงมอเตอร์ X ก็จะขยับในแกน X ใช่ไหมแต่ว่า Core XY เนี่ยมันไม่ใช่มอเตอร์ A เนี่ยพอดึงทีนึงอ่ะมันจะขยับเป็นแนวตะแคงมอเตอร์ B ดึงทีนึงก็จะขยับเป็นแนวตะแคงเหมือนกันรอเออใช่ไม่ได้ดึงแกนในแกน Y แต่ดึงที2แกนใช่ดึงที2แกนมันก็เลยทำให้พอมันรวมกันอ่ะมันไปได้ทุกที่เลยผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเอาจริงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าสู้ไงใจคิดว่ามันคงไม่ยากเกินไปที่มนุษย์คนนึงมันจะเอาหัวสมองเข้าใจได้หรอกมั้งแต่ต้องอธิบายก่อนว่าทำไมมึงต้องออกแบบให้มันซับซ้อนอย่างนี้ไปเพื่ออะไรมันต้องมีสาเหตุใช่ป่ะสาเหตุก็คือว่าถ้าคุณจะพิมพ์ให้เร็วอะน้ำหนักหัวพิมพ์ยิ่งเบายิ่งพิมพ์ได้เร็วอันนี้คือกฎเลยเพราะฉะนั้นนะการที่มันจะทำให้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนหัวพิมพ์เนี้ยพิมพ์ได้เร็วเนี่ยไอตัวนี้มันต้องเบาถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเป็น Ender รุ่น Ender 5หรือรุ่นอื่นๆนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยมันจะอยู่บนแกนนี้เลยแปลว่าถ้ามันหนักขนาดนั้นอ่ะมันจะพิมพ์ได้ช้ามากๆเลยเออทีมวอลอนเขาเลยใช้ดีไซน์ Core XY นี่แหละซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่ทำให้น้ำหนักของมอเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่บนแกนแต่คุณจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของมอเตอร์นั้นสังเกตไหมว่ามอเตอร์เนี้ยฟิกอยู่กับตัวแกนทรีเลยนะมอเตอร์ทำงานจริงแต่มวลของมอเตอร์ไม่นับมันเลยทำให้เป็นเตอร์เนี้ยสามารถพิมพ์ได้ด้วยความเร็วสูงมันมีการแข่งขันอันนึงที่มีมาตั้งแต่การพิมพ์สามมิติเริ่มขึ้นมาแล้วก็คือ Speed Boat Race มันคือการที่แบบเขาจะมาแข่งกันมาช่วยกันทำให้เทคโนโลยีของพิมพ์สามมิติเนี่ยดีขึ้นโดยการแข่งว่าใครอ่ะจะพิมพ์อีเรือเบนชี่เนี่ยได้เร็วที่สุดอันนี้นะตัวอย่างที่ผมพิมพ์ขึ้นมาอ๋อแข่งเรือแข่งเรือเวอร์ชันพิมพ์สามมิติเรือใครเร็วกว่าคนนั้นชนะนะครับอย่างเรือเนี่ยบอสกิรติพิมพ์นี่น่าจะประมาณ50นาทีนะครับแต่เดี๋ยวดูกันคนนี้เขาใช้วอรอนรุ่น V0 นะครับอันนี้สถิติโลกใหม่นะครับรีบจัดโอ้เป็นการรายการปลดหนี้แต่นี้วอรอนเครื่องเล็กมากเลยนะเนี่ยใช่อันนี้วอรอนตัวเล็กไง V0คืออันนี้เป็นพัดลมนะเป่าลมทั้งซ้ายทั้งขวาเข้ามาเพราะมันออกมาไวมากอะมันก็ต้องทำให้มันแข็งไวเหมือนกันไงอ๋อก็ต้องโมใช่ไหมอันนี้โมอันนี้ชิ้นโมหมดเลยพวกเนี้ยอันนี้คือทำแบบยังไงอะเผื่อลูกค้ารีบเหรอคอนเซ็ปต์มันไม่ได้ปริ้นเร็วกันเว้ยคอนเซ็ปต์มันคือทำให้เครื่องปริ้นเร็วได้เพื่อที่ว่าพอเวลามันปริ้นช้าคุณภาพมันจะดีขึ้นถ้าเครื่องคุณแม่นในตอนที่มันเร็วนะตอนช้ามันแม่นมากๆเลยล่ะเออพอผมประกอบแขนอันนี้ข้างนอกเสร็จปุ๊บผมก็อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวประกอบเข้าไปข้างในเลยก็ยกเข้ามาประกอบเสร็จปุ๊บก็เอาเชือกเนี่ยมาร้อยแล้วก็ขึงมันไว้คือตอนแรกอ่ะไอสิ่งนี้มันก็เป็นแค่เหมือนแขนหุ่นยนต์ที่มันลอยอยู่ใช่ไหมมันลอยในอากาศไม่ได้ผมก็เลยต้องขึงมันไว้ในอากาศเพื่อที่ว่าเราจะได้ร้อยซีเบลต์นะครับอันนี้คือซีเบลต์คือสายพานของแกน Z นั่นเอง
แต่ละขาของเครื่องนี้มันมีมอเตอร์ของมันเองซึ่งขยับขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่ขยับทีนึงต้องใช้มอเตอร์4อันใช่อ่ะพี่เรื่องยังไงพี่ทำให้ซี่อย่างนี้มันเท่ากันจริงๆอ๋อเอออันนี้ผมลืมเล่าเลยไอตัวเบลใช่ไหมมันจะมีซี่ของมันอยู่ใช่มันมาเป็นม้วนเว้ยถ้าพอมันเป็นม้วนเราก็ต้องตัดเองใช่ปะผมก็เลยทำให้อันนึงอ่ะตึงตามระยะที่เราต้องการก่อนแบบทำอันนึงก่อนแล้วพอได้ระยะอันนึงอันนั้นปุ๊บอ่ะก็เอาอันแรกอ่ะมันเป็นต้นแบบให้ทุกเส้นเนี่ยมันมีซี่เท่ากันเว้ยกี่ซี่ไม่รู้ว่ากี่ซี่แต่ที่แน่ๆคือว่าอันเนี้ยผมนับว่าออกมาจากอันเนี้ยพอดีแล้ววัดไปให้อันเนี้ยเลยมาอีก17ซี่โอ้โหแสดงว่าถ้าเหลือออกมาเท่านี้ก็ข้างในก็ต้องเท่าแน่นอนใช่ใช่แล้วดีไซเนอร์เขาให้นับทุกคนใช่ไหมใช่ดีไซเนอร์บอกทุกคนมึงทำให้เส้นเท่ากันนะ สิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากๆของเครื่องนี้คือชิ้นนี้เลยเว้ยที่เชื่อมระหว่างลิเนียร์เรลกับตัวแกนทรีเนี่ย2ชิ้นนี้มันเป็นเหมือนหัวเข่าอ่ะพอเวลามันขึ้นลงอ่ะมันขยับได้มันช่วยอะไรก็ด้วยความที่4แกนเนี่ยมันสามารถที่จะขยับได้ทุกอันเลยไงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีหัวเข่าอ่ะเอียงนิดนึงหักละอีกฝั่งนึงหักละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชิ้นนี้มันเลยสำคัญมากๆที่จะทำให้เครื่องนี้ทำงานได้ดีก็ประมาณนี้ครับ EP นี้ผมก็ทำประมาณนี้แหละงั้นเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับ